สวัสดีค่ะคุณยาย270สวัสดีค่ะรอบก่อนครับอันพระธุดงค์เอาเลขมาให้นะครับเนาะเลขอยู่ตรงภูเขาเนาะครับคุณยายค่ะเลข2ตัวเป็น1212ครับเลข3ตัวเป็น596 596ครับหมวดที่1มิถุนายนพ.ศ. 2567ครับค่ะรอบแรกที่มาติดตามคุณยายแม่นครับนะคะเนาะรอบแรกคลิปแรกค่ะบัดนี้เป็นโค้งสุดท้ายได้ครับคุณยายให้มันหมานเฮงๆรวยๆเนาะครับเนาะโค้งสุดท้ายนี้ครับตรงถ่ายกับตุ๊กเก่าตุ๊กเก่าอีกบ่ครับนี่ตุ๊กเก่าบ่เปลี่ยนฝันแนวใดครับคุณยายเว้าสู่ฟังอีกได้ครับใหม่ๆเฒ่ายายแล้วก็ว่าตุ๊กเก่ามันจะออกต้องไปบอกเฒ่ายายไม่อีกบ่ครับนี่ไม่ผีผู้หญิงนี่ครับสู่ตุ๊กเก่าตัวบอกนั่นล่ะโอ้เลขตัวบอกเป็นตุ๊กเก่าครับนี่มาขอกงหัวอยู่บ่ครับคุณยายมีกงรั่วมองนี่ครับทั้งผุนเป็นกำแพงวัดครับนั่นขาวๆผุนแดงๆนั่นครับมองเพิ่นปลูกมั่นนั่นแหละครับ FC เนาะนี่บ้านคุณยายเป็นผีผู้เฒ่าเพิ่นหิวข้าวครับเพิ่นอยากได้คันมือถือก็บ่ได้กินครับคันถ่ายมือถือ3งวดเด้อ3งวดเนาะครับ3งวดได้จังได้กินแม่นครับให้ถือ3งวดจังสิเซ็นวายหรือยังครับบอกคือน่ะนี่ล่ะครับผมสุดท้ายก็ยังเด็กตัวเก่าตัวเก่ามั่นใจตัวเก่าค่ะเก่าครับผมอันนี้พี่ผู้เฒ่าผู้นี้เพิ่นอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลเพิ่นหิวข้าวมาที่นี่เพิ่นบ่ได้กินครับเพิ่นก็ไปเอาเลขมากับพระอยู่ทั้งผู้ครับพระกรรมฐานทั้งผู้นี่เอามาให้ครับเนาะครับเนาะนี่มันมาอีกเพิ่นก็มาย้ำตัวเก่ามาย้ำตัวเก่ามาย้ำตัวเก่าครับคุณยาย270เนาะครับ AFC อยู่ขึ้นบ้านอยู่ขึ้นก่อนนี่ผมฝันบ่าวแอมมาทวงนี่ฝันเห็นคุณยายฝันเห็นคุณยาย270เท่านี้ล่ะครับหรือสิมา270บ่เนาะนนดนได้จังฝันเห็นยายครับผมฝันขึ้นบ้านนี่ฝันเห็นว่ามาเอาเลขกับคุณยายตัวเก่าถึงโหมันครับ270กันไว้นำจักหน่อยตัวนี้เป็นความฝันของบ่าวแอมมาทวงเองครับแซงๆฝันเห็นคุณยายแท้ว่ามาเอาเลขกับยายนี่ล่ะว่าซั่น270สื่อเอาโลดว่าซั่นครับเอาลองเบิ่งเนาะครับเนาะคุณยาย270ครับถ้าบ่าวแอมเราทงนี่ฝันแม่นเคยฝันแม่นอยู่ได้ครับแต่โดนจังฝันเทื่อนึงครับ270ครับครับผมจังได๋อีกครับคุณยายบ่จังได๋จําก่อนครับอุ๊ยขอบคุณหลายครับครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณค่ะจดตัวเลขไหนครับนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณยาย270ค่ะ12แล้วก็596 12596ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เลขบ่าวแอมฝันเห็นคุณยาย270นะคะเนาะอาจจะมา270ก็ได้ค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาภกับคุณยาย270นะคะเนาะประจำงวดที่1มิถุนายนพ.ศ. 2567ค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวกสิราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็ให้โชคๆมันหมานเฮงๆรวยๆค่ะก็อย่าพึ่งพาไปใส่นะคะท่านผู้ชมพอมี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะรับชมเบิ่งของดีกับเบาแอมเราตรงกันเลยค่ะเบาแอมมาตรงนี้จะเดินทางไปทำบุญที่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับมีนี่ของดีทิพย์ใหม่ทิพย์นี่มาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายให้ขายของบ่ดีลูกค้าบ่ให้เข้าร้านคนงานทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสิได้ถูกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ข้างในครับมาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับนี่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอ่ะเนาะครับผมสาธุ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 
นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดไงพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเอาได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมมาทวงหุ่นยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นร้านเฮาคล้ายๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทวงหุ่นยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้จริงสิครับมือหมุนจริงสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือลูบปากสามเทือนะครับท่าปากสามเทือท่าคิ้วสามเทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะร่างกายเสนียดจังไรที่บุดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝากอีก4บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมมาตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตัดเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำหักนะพี่
ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ